สมาคมบอลผลงานเข้าตารับรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย2023กีฬาวันที่29ตุลาคม2567 19:29 น.สมาคมบอลโชว์การทำงานอย่างเข้าตาทั้งการจัดประชุมใหญ่ฟีฟ่ารวมถึงประชุมใหญ่ AFC ล่าสุดขึ้นรับรางวัลสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งเอเชียปี2023มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับรางวัลสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมระดับไดมอนด์ในงาน AFC Annual Award So 2023ที่ Grand Peace Palace มหาวิทยาลัยคุงฮีเมื่อวันที่29ตุลาคมโดยถือเป็นรางวัลแรกที่สมาคมบอลได้จากสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย AFC ในรอบ30ปีนับตั้งแต่มีการจัดงานประกาศรางวัลนี้ขึ้นครั้งแรกในปี1994สำหรับรางวัลดังกล่าวสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถูกเสนอชื่อเข้าชิงร่วมกับสมาคมฟุตบอลจีนและสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับการประเมินให้ได้รับคะแนนสูงสุดโดยได้คะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ AFC มากที่สุดจากผลงานความสำเร็จในการดำเนินการจัดงาน FIFA Congress ครั้งที่74รวมถึง AFC Congress ครั้งที่34เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลและภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การประสานของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและสภากรรมการตลอดจนคณะทำงานจากหลายภาคส่วนทำให้การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งสร้างความประทับใจและได้รับคำชื่นชมจากประธานฟีฟ่าประธาน AFC รวมถึงผู้นำองค์กรฟุตบอลจากชาติสมาชิก211ประเทศของฟีฟ่าที่เข้าร่วมงานนอกจากนี้ในรอบปีที่ผ่านมาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังได้จัดอีเวนต์สำคัญอีกมากมายอาทิฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้าย2023ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือก2023และฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย2024เป็นต้นรวมถึงผลงานในสนามยังมีพัฒนาการที่โดดเด่นโดยเฉพาะฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ขยับขี้นมารั้งอันดับ96ของโลกเป็นอันดับดีที่สุดในรอบ16ปีต่อจากอันดับ93ของโลกในปี2008รวมถึงยังรั้งอันดับ1ของอาเซียนและกลับสู่ท็อป15ของเอเชียประเสริฐเผยสอบคลิปเทวดาสคบขยายผลสอบเพิ่ม17ปากการเมืองวันที่29ตุลาคม2567 9:36 น.ประเสริฐเผยสอบคลิปเทวดาสคบขยายผลอีก17ปากเป็นคนใน11ปากคนนอก6ปากรับกรอบเวลา30วันตึงมือมากอาจต้องขยายเพิ่มเมื่อเวลา 8:50 น.วันที่29ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
เทวดาสคบในคดีดิไอคอนกรุ๊ปว่าเมื่อวันที่28ตุลาคมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ได้ประชุมและรายงานให้ทราบว่ามีการตรวจสอบคลิปเสียงที่ปรากฏขึ้นมาประทีปโต้เป็นเทวดาสคบเจอบอสพอลสองครั้งหน้าเปลี่ยนจำไม่ได้ยันไม่เคยเดินตามต๊อกแต๊กแต๊กมีความเห็นว่าต้องขยายผลมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมทำให้ต้องเรียกสอบพยานเพิ่มอีก17ปากเป็นคนนอก6ปากและเป็นคนใน11ปากส่วนที่ปรากฏตัวย่อต่างๆก่อนหน้านี้จะสอบไปถึงหรือไม่นั้นตนขอให้ดูพยานหลักฐานก่อนเพราะเราสอบคนในไปถึง11ปากคงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเยอะส่วนเรื่องกรอบเวลา30วันนั้นถือว่าตึงมากยิ่งดำเนินการยิ่งพบคนเกี่ยวข้องมากขึ้นหากระยะเวลา30วันไม่เพียงพออาจจะต้องขยายผู้สื่อข่าวถามว่าเจ้าหน้าที่สคบที่ปรากฏเสียงในคลิปจะต้องมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าขอดูหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แน่นอนก่อนวัน169เดือดขั้นสุดรถถังป้องบัลลังก์มวยไทยปะทะจาคอบกีฬาวันที่29ตุลาคม2567 19:18 น.วัน169เดือดขั้นสุดรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวทมีคิวขึ้นป้องกันแชมป์โลกยังมีก้องธรณีสสมหมาย 3A ไก่ย่าง5ดาวและอาลีฟสเดชพันธ์เปิดโปรแกรมเต็มศึกวัน169ที่จะจัดขึ้นณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงไพร์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับเวลา 8:00 น.วันเสาร์ที่วันที่9พฤศจิกายนนี้โดยขอจัดหนักความเดือดขั้นสุดด้วยไฟท์ชิงแชมป์โลกมากถึง3คู่โดยมี4นักกีฬาไทยร่วมลงชิงชัยได้แก่ดิไอรอนแมนรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอก้องธรณีสสมหมาย 3A ไก่ย่าง5ดาวและอาลิฟสเดชพันธ์โดยคู่เอกนำรายการสปาร์ตักอนาโตลีมาลีคินสุดยอดนักสู้เจ้าของแชมป์โลกวันการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA รุ่นมิดเดิลเวท185ถึง205ปอรุ่นไลท์เฮฟวี่เวท205ถึง225ปอและรุ่นเฮฟวี่เวท225ถึง265ปอชาวรัสเซียเตรียมขึ้นสังเวียนป้องกันบัลลังก์เฮฟวี่เวทครั้งแรกพบกับรุงอูมาคานนักมวยปล้ำดาวดังจากเซเนกัลที่เฝ้ารอโอกาสนี้มาอย่างยาวนานขณะที่คู่รองรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอพร้อมทำหน้าที่ป้องกันเข็มขัดเป็นครั้งที่6จากคู่ปรับเก่าอย่างจาคอบสมิธนักชกจากสหราชอาณาจักรที่จะขอกลับมาแก้มืออีกครั้งหลังตกเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนไปอย่างน่าเจ็บใจในการพบกันภาคแรกในการแข่งขันวันมวยไทยเวิลด์กรังปรีรุ่นฟลายเวทในศึกวัน157เมื่อเดือนพ.ค. 65อีกคู่ที่แฟนมวยทั่วโลกให้ความสนใจจะเป็นการพบกันของสองสาวยอดฝีมือระหว่าง
จ็คกี้บุนตันหญิงแกร่งมาเท่จากสหรัฐอเมริกาพบกับอนิสสาเม็กเซนสาวแกร่งแรงเยี่ยงชายจากฝรั่งเศสแอลจีเรียโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวท115ถึง125ปอเส้นแรกในประวัติศาสตร์เป็นเดิมพันขณะที่ก้องธรณีสสมหมายมวยซ้ายเฉียบคมจากเพชรบูรณ์เตรียมดวลเดือดกับทาเกียคาลิลอฟนักสู้สปีดจัดจากรัสเซียในกติกามวยไทยรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอซึ่งครั้งนี้ทั้งคู่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปะทะกันให้ได้หลังก่อนหน้านี้ในศึกวันไฟท์ใน25เมื่อวันเสาร์ที่วันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งคู่พลาดท่าทำน้ำหนักและค่าน้ำไม่ผ่านจนทำให้การแข่งขันต้องถูกยกเลิกไปด้าน 3A ไก่ย่าง5ดาวเจ้าตำนานมวยไทยจากบุรีรัมย์จะหวนกลับมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งที่2ในวันพบกับของแรงอย่างจางเป่ยเหมียนนักสู้ดาวรุ่งดีกรีอดีตคู่ชิงแชมป์โลกคิกกบอกซออิไมเองอจากแดนมังกรในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวท115ถึง125ปอปิดท้ายด้วยอาลิฟสอเดชพันธ์ดาวรุ่งสูงยาวลูกครึ่งไทยมาเลย์ขอออกล่าแต้มชัยไฟที่2ติดต่อกันพบกับของแข็งอย่างวอลเตอร์กอนซาเวสนักสู้สปีดจัดดีกรีอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอจากบราซิลที่ไฟนี้จะขอลดลงมาสู้ในกติกามวยไทยรุ่นสตรอเวท115ถึง125ปอเป็นครั้งแรกโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวัน169คู่เอกอนาโตลีมาลีคิน VS อูมาคานชิงแชมป์โลก MMA รุ่นเฮฟวีเวท185ถึง205ปอคู่รองรถถังจิตเมืองนนท์ VS จาคอบสมิธชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอแจ็คกี้บุนตัน VS อนิสสาเม็กเซนชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวท115ถึง125ปออาเดรียโนโมราเอส VS แดนนี่คิงการ์ด MMA รุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอก้องธรณีสสมหมาย VS ทาเกียคาลิลอฟมวยไทยรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอเขตรูโทโล VS ไอเมดมูโจตาบา MMA รุ่นไลเวท155ถึง170ปอ 3A ไก่ย่าง5ดาว VS จางเป่ยเหมียนคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวท115ถึง125ปอมาคัสอัลเมดา VSอาเมียอาลีอักบารี MMA รุ่นเฮฟวีเวท185ถึง205ปอเอ็ดดีอาบาโซโล VS โมฮาเมดยูเนสราบามวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145ถึง155ปออายากะมิอุระ VS มาคาเรนาอารากอน MMAรุ่นอะตอมเวท105ถึง115ปออาลิฟสอเดชพันธ์ VS วอลเตอร์กอนซาเวสมวยไทยรุ่นสตรอเวท115ถึง125ปอแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวัน169ในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา8นาฬิกา
รับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10 นาฬิการวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechamp และ TikTok onechamp